เอาไปต่อนะคะที่ฉะเชิงเทรามีเหตุการณ์คุ้นๆวนไปนะคะก็คือสายเคเบิลสายสื่อสารทั้งหลายนี่แหละค่ะคุณผู้ชมไปดูค่ะว่ามันเกิดอะไรขึ้นบริเวณปากทางเข้าตลาดบางบัวให้ดูในวงแดงๆนะคะมันเป็นสายสื่อสารที่ห้อยลงมาแล้วเขาบอกว่ามันจะเกิดอุบัติเหตุได้นะคะแล้วปรากฏว่าเนี่ยค่ะเป็นเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยนะคะรถบรรทุกไปเกี่ยวมันแล้วก็หย่อนลงมาแล้วก็ตกมาขวางถนนมีพลเมืองดีค่ะเดี๋ยวดูให้ดูตอนเกี่ยวนี่ค่ะติดอยู่อย่างนั้นนะคะรถบัสเขาก็เลยขึ้นไปนะคะพลเมืองดีท่านนี้ขึ้นไปคือจอดรถแล้วก็ปีนขึ้นไปบนหลังคารถใช้เชือกไปมัดไอ้ที่มันหย่อนลงมาเนี่ยนะคะให้มันขึ้นไปเหมือนเดิมนี่ดูค่ะโอ้พี่เขาก็เสี่ยงนะเขารู้ได้ไงว่าไม่ใช่สายไฟฟ้าแต่สายไฟฟ้ามันจะสูงกว่านี้เนาะแกก็จอดรถเลยต้องมีรถมาเกี่ยวอยู่ดีครับนี่ค่ะอันนี้ต้องยกนิ้วให้นะคะที่แกเสียสละจอดรถตรงนั้นเลยแล้วก็ประสานไปทางการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคสาขาบางละมุงค่ะให้นำรถกระเช้ามาแก้ไขเพื่อป้องกันไม่ให้มันโดนเกี่ยวอีกรอบเพราะว่าถ้ารถสูงๆเนี่ยมันเกี่ยวได้นี่นะคะแล้วก็บางเส้นเนี่ยถ้ามันหย่อนลงมาต่ำๆมันก็ไปเกี่ยวคอเอาคนขับมอเตอร์ไซค์เหตุการณ์มันก็จะวนๆมาอีกนะคะนี่ก็ป้องกันไว้ก่อนแหมต้องขอบคุณพี่ที่